ตอนนี้นะคะพี่ลุงก็มาที่กินชาบูนะคะตีน้อยอยู่ที่จอหอนะคะตลาดลงทอจอหอค่ะตอนนี้ปิดเทอมแล้วค่ะก็เลยมากินชาบูที่นี่นะคะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้สองหนุ่มก็เข้าไปรอข้างในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันค่ะปกติจะมีคนนั่งรอเต็มหน้าร้านเลยนะคะเอ๊วันนี้คนไปไหนกันหมดนะไม่แขกเขาบอกว่าไม่แขกเราไปมองไปรอบๆร้านคนมาอยู่ข้างในกันหมดแล้วค่ะเยอะมากเลยเต็มเกือบทุกโต๊ะเลยค่ะสั่งน้ำดำกับน้ำใสแล้ววันนี้เรามากัน3คนค่ะฮายเรา3คนก็ไม่ต้องกินแพงมากอันนี้ที่ชอบที่สุดเลยนะเสือเนี่ยน้ำจิ้มมาเป็นขวดอย่างเงี้ยเลยเติมได้ตลอดไม่ต้องเรียกพนักงานว้าวเก็บกล้วยเลยกินเยอะๆกินสะใจแบบถ้าชอบอันนี้เขามีเครื่องปรุงให้เราด้วยชอบผิดแล้วก็โตสายแซ่บสายเผ็ดก็สบายขอช้อนจัดแล้วก็จุกไปเลยค่ะอันนี้เลยค่ะเทียมกระเทียมก็ชอบเปรี้ยวก็นี่เลยค่ะน้ำมันดีเลยจิบกินแบบเผ็ดๆจังเลยเติมได้ตลอดเลยค่ะถ้าคุยคุยคุยก็ไปทุกอย่างมันคืองานศิลปะให้มันเป็นแบบกลมลงไปเราสามารถดีไซน์ได้เอาให้หมดเอาให้หมดจะได้นี่ครับจะเป็นแท่งๆแบบนี้เราก็ชอบมากๆเลยค่ะตีน้อยสุกี้นะคะเขาจะมีเนื้อมีหมูสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ใหม่สดทุกๆวันค่ะน้ำซุปอร่อยหอมสดชื่นมากๆด้วยค่ะทุกคนใส่ลุงชอบมากๆเลยค่ะ wow. อยากจะกินอะไรก็กดสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆค่ะควันคุ้งเลยลุงชอบซุปน้ำดำมากเลยค่ะทุกคนอร่อยหอมกลมกล่อมสดชื่นมากๆเลยใส่ลุงนี่ถูกใจมากๆเลยค่ะซุปน้ำดำที่นี่นะคะคนเนี่ยชอบมากเลยอ่ะซุปน้ำดำมันสดชื่นมากเลยอ่ะอร่อยมากพี่ชอบมากเลยสุดยอดสียังสวยอ่ะเนาะเดี๋ยวมากินเนื้อเนื้ออร่อยฉ่ำๆนะคะหวานหนึบเนื้ออร่อยมากเนื้ออร่อยมาก
แกว่งๆในน้ำซุปประมาณ7นาทีอ่ะ7วินาที7วินาทีเลยหรอกมากขออีกสักคำเดี๋ยวคนอร่อยจริงๆแกว่งๆแกว่งๆนะอร่อยพ่ออร่อยมากเนี่ยมันหวานไงอืมอร่อยอ่ะมันได้ฟิลแบบหวานเนื้อยังไม่ค่อยกินเนื้อนะวันนี้ขอวันหนึ่งสุดเด่นมากแม่แม่กับคุณฉับดิ้งดิ้งอยากได้เงินอีกขาโคตรโคตรนะเด็กคนนี้ทำให้มันฉับดิ้งดิ้งต้องฝากมาเป็นเกมเดียวไม่เดียวโซบิ๊ก